ขาเรียกว่าติดทิพย์ติดทิพย์แบบกระแสจิตเนี่ยแต่ปัญหาคือว่าคุณหมอที่รับรองเนี่ยนะเป็นแบบไหนอย่างไรอันนี้คือคำถามที่สื่อมวลชนสงสัยว่าติดอย่างไรตรวจอย่างไรเดี๋ยวนี้ต้องสงสัยคุณหมออันดับแรกเลยแต่คนที่จะมาขายความจริงครับในเรื่องราวต่อไปที่น่าสนใจในตอนนี้ครับเป็นใครอื่นใดไม่ได้นอกจากเสียงปรบมือต้อนรับพี่แพทย์สุภมาศครับสวัสดีวันที่1มิถุนายนค่ะกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาขึ้นเดือนที่5แล้วที่เรายืนหยัดกันอยู่ตรงนี้จากร้อนมาสู่ฝนเมื่อ 2-3 วันก่อนดูข่าวเขาบอกว่าผู้ต้องหาคดี112ขอเลื่อนไปเป็นวันที่18มิถุนายนในการที่จะมาแสดงตนต่ออัยการเพื่อนำตัวไปส่งฟ้องอย่างศาลดิฉันก็เอ๊ะวันที่18มันเป็นวันตัวเลขที่เราคุ้นเคยมากคิดไปคิดมาอ้อจำได้แล้วมันเป็นวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย18มิถุนายนเมื่อหลายปีก่อนเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อพ.ศ. 2501เราสถาปนาคณะนิติศาสตร์ก็หวังว่า18มิถุนายน2567เราจะได้สถาปนาความยุติธรรมกลับคืนสู่สังคมไทยและประเทศของเราถูกต้องไหมคะนี่คือความถูกต้องของกระบวนการยุติธรรมผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเขามีมอตโต้ว่า justice for all all for justice กระทรวงยุติธรรมก็เอามาใช้โดยแปลว่ายุติธรรมทั่วหน้าประชามีส่วนร่วมกระทรวงยุติธรรมวันนี้ไม่ทราบว่าทำบทบาทนี้แล้วหรือยังแต่จริงๆแล้ว justice for all all for justice ควรจะแปลว่าความยุติธรรมเพื่อคนทั้งหมด all for justice และที่ทำทั้งหมดนี้เพื่อนำไปสู่ความยุติธรรมในประเทศชาติที่เป็นอารยะมันควรจะเป็นเช่นนี้ไม่ใช่หรอคะเรามีกระบวนการยุติธรรมเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการไม่ใช่ศาลเตี้ยเป็นดิวโปรเซสมีกระบวนมีระบบมีรูปแบบดังนั้นคนที่ครั้งหนึ่งเคยมานั่งแท่นผู้นำของประเทศนี้ก็ควรจะต้องยอมรับในสิ่งที่ชาตินี้มีคือกระบวนการถูกต้องไหมคะแต่ที่ตลกก็คือว่าอ้างว่าติดโควิดครั้งที่4เขาบอกว่าเขาติดโควิดแต่ก่อนหน้านั้นแม่ลูกสาวเขาบอกว่าคุณพ่อติดโควิดมาแล้ว3ครั้งปอดเสียหายหมดคุณพ่อปอดอ่อนแอไม่มีแรงมากเลยค่ะถ้ามึงติดโควิดครั้งที่4จริงมึงตายห่าไปแล้วมันจะอยู่ได้อย่างไรพี่น้องคะร่ำรวยขนาดนั้นจะติด4ครั้ง5ครั้งได้อย่างไรไม่อายตัวเองก็อายหมาในบ้านจันทร์สองล่ามั้งไม่รู้เลี้ยงหมาหรือเปล่าเลี้ยงแมวก็ได้เอ้าจริงๆแล้วนะคะมีคนบอกอีกว่าถ้าไม่หนี
มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่งฟ้องในวันที่18มิถุนายนก็มีคนบอกว่าก็ทำให้ดีๆหน่อยไม่ต้องเข้าไปนั่งในห้องใต้ถุนให้สื่อมวลชนรุมถ่ายรูปก็ได้ไปนั่งห้องใต้ถุนแล้วเป็นยังไงนี่เป็นบัณฑิตนิติศาสตร์ก็ไปนั่งมาแล้วเพราะโดนนักการเมืองที่เป็นคุณหญิงมันแจ้งข้อหาหมิ่นประมาททางเฟซบุ๊กเราก็นึกว่านั่งก็นั่งสิวะแล้วจะยังไงเราก็เข้าไปนั่งห้องใต้ถุนนั้นเขาเรียกว่าห้องชี้ห้องชี้ห้องพิจารณาคือเมื่อเข้าไปเนี่ยเอาตัวจำเลยไปส่งฟ้องตอนนั้นเป็นจำเลยแล้วก็จะมีศาลตอนนั้นช่วงโควิดดินะศาลอยู่ในห้องกระจกอย่างดีมีไมโครโฟนไม่ต้องใช้ไมค์ตะโกนนะใช้ไมโครโฟนศาลก็จะเรียกตัวเขาไปถามว่ารับหรือปฏิเสธรับหรือปฏิเสธตลอดเวลาที่โดนฟ้องบอกว่าดิฉันข้าพเจ้ากูนี่แหละเป็นคนโพสต์เองแต่ไม่หมิ่นประมาทเว้ยอ่ะเราก็สู้เขาไปการไปนั่งในห้องใต้ถุนนั้นสนุกสนานเป็นอย่างมากสนุกสนานเพราะว่าเราก็ได้เห็นจำเลยในคดีต่างๆเข้ามามีชุดหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มน่าจะอายุต้องเกินเยาวชนแล้วล่ะอาจจะสัก20หล่อใสขาวผ่องใส่เสื้อยืดใส่ขาสั้นฟิตเนสมาเขาร้อยพวงมาเลยตอนแรกคิดว่าคดีแบบควรจะเป็นอะไรชกต่อยใช่ไหมหรือละเมิดทางเพศพี่น้องเอ้ยค้ายาไอ17กิโลเรานี่ถึงกับอึ้งโอ้โหเด็กสมัยนี้ถามเจ้าหน้าที่คดีอะไรคะค้ายาไออ๋อเหรอคะเยอะไหมคะ17กิโลนี่เป็นลมหงายตึงไปเลย คือเราได้เห็นอะไรแปลกๆนะถามว่าการเข้าไปอยู่ตรงนั้นมันเป็นยังไงล่ะก็จะบอกว่าชาติเสือย่อมเผชิญได้ทุกสถานการณ์แต่ชาติหมามันเพนหนีหางจุกตูดถูกไหมคะมีความกล้าหาญแค่ไหนเคยรับกระบี่พระราชทานเคยฝึกจากโรงเรียนเตรียมทหารเคยอยู่โรงเรียนนายร้อยตำรวจความกล้าหาญมันได้หดหายเข้าไปในหามหมดแล้วมั้งแล้วที่อ้างว่าป่วยนั้นเนี่ยเอาชุดตรวจ ATK มาแสดงไม่เก็บของใครมาก็ได้ชุดตรวจ ATK แน่จริงมึงไล่ตรวจ ATK เลยไหมอ่ะแล้วแพทย์ที่มารับรองน่ะโอ้โหชั้น14ขนาดนั้นยังกล้ารับรองกันได้เลยป่วยวิกฤตอะไรนะเอ็นเปื่อยยุ่ยต้องเจาะรูอะไรเป็นนู่นเป็นนี่เส้นเลือดอะไรนะหัวใจขาดเลือดออกมาเดินปลอดังนั้นแพทย์คนไหนก็ตามที่ไปเกี่ยวกับทักษิณชินวัตรแล้วก็สูญเสียความเป็นแพทย์ไปหมดแล้วไม่มีใครเชื่อถืออีกต่อไปแล้วถ้าจะพูดแบบชาวบ้านเขาก็เรียกว่าเสียชาติเกิดค่ะสิ่งที่ดิฉันจะพูดต่อไปนี้นะคะคือคดีของนายทักษิณชินวัตรที่กำลังจะส่งฟ้องนั้นเป็นคดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งมาตรานี้อยู่ในลักษณะหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรดังนั้นเกียรติยศศักดิ์ศรีขององค์พระประมุขซึ่งประเทศไทยเราคือพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทซึ่งหมายรวมไปถึงผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ย่อมเกี่ยวพันกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรคดีนี้จึงเป็นคดีร้ายแรงถามว่าคดีนี้เป็นคดีแบบเดียวกับเด็กๆที่ขัดขวางขบวนเสด็จหรืออะไรต่างๆหรือเปล่าคดีนี้
เป็นการใส่ร้ายป้ายสีพระมหากษัตริย์ต่อสื่อต่างชาติสร้างความเสียหายไปถึงต่างประเทศทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์โดยอ้างอิงกล่าวอ้างว่าทรงสั่งให้มีการทำรัฐประหารซึ่งเป็นการใส่ร้ายอย่างชั่วร้ายที่สุดดังนั้นเป็นการสั่นคลอนสถาบันและสั่นคลอนความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทรงอยู่เหนือการเมืองได้ดึงฟ้าลงมาต่ำเป็นความร้ายแรงอย่างสำคัญถามว่าพยานหลักฐานเชื่อถือไม่ได้ประธานโทษมีนิตยสารของประเทศเกาหลีการสัมภาษณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นที่กรุงโซลได้ให้สัมภาษณ์ไว้ลงนิตยสารเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลักเป็นฐานชัดเจนและเมื่อเร็วๆนี้ดิฉันก็ไม่กล้าเอามาเปิดเผยเหมือนกันแต่คนที่เอามาลงในกรุ๊ปกปปส.นั้นช่างกล้ามากเป็นคลิปเสียงเป็นคลิปเสียงระบุชัดเจนมากเลยระบุถ้อยคำที่ identify ว่าคือใครชัดเจนมากดังนั้นคดีนี้ไม่มีหรอกการใส่ร้ายป้ายสีมันคือความเป็นจริงทั้งหมดและเมื่อมันเป็นคดีที่ร้ายแรงคดีร้ายแรงร้ายแรงยังไงมันกระทบถึงความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรพวกเราเป็นประชาชนเป็นพลเมืองเป็นพระสกนิกรของราชอาณาจักรไทยเราต้องรักษาปกป้องราชอาณาจักรของเราไว้ถูกต้องหรือไม่เพราะฉะนั้นประการแรกหากว่าจำเลยได้รวบรวมความกล้าหาญทั้งชีวิตมาแสดงตัวให้อัยการส่งฟ้องไม่ใช่เป็นนั่งเก๋ๆอยู่ห้องไหนก็ไม่รู้แล้วก็พิจารณากันไปต้องเข้าไปยังห้องใต้ถุนเพราะว่า justice for all ต้องเสมอภาคกับคนอื่นๆเพราะว่าเป็นคดีที่ร้ายแรงจะบอกว่าเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีมีเกียรติแต่ตัวมึงไม่เคยรักษาเกียรติของตัวมึงเลยทำไมต้องไปรักษาเกียรติให้มันข้อต่อไปสมควรจะปล่อยชั่วคราวที่เรียกภาษาชาวบ้านว่าประกันตัวหรือไม่ไม่สมควรเพราะเป็นคดีร้ายแรงนั่นประการที่หนึ่งประการที่สองจำเลยเคยมีพฤติการหลบหนีไปต่างประเทศมาถึง17ปีประการที่3หากปล่อยไปจำเลยเป็นผู้มีอิทธิพลก็จะไปขัดขวางกระบวนการยุติธรรมไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ก็แค่มึงมาเหยียบแผ่นดินไทยกระบวนการยุติธรรมก็ยุ่งเหยิงไปหมดแล้วยุ่งเหยิงปั่นป่วนสูญเสียความน่าเชื่อถือทำลายทั้งระบบทำลายทั้งระบบทุกกระบวนการมีขี้ข้าสอพลอคอยชงเรื่องมีเนติบริกรคอยทำให้มันล่มสลายกระบวนการยุติธรรมอันเป็นหลักสำคัญของประเทศชาติอันเป็นหลักสำคัญของอารยประเทศอันเป็นหลักสำคัญของหลักนิติธรรมอันเป็นตัวชี้วัดของชาติที่เจริญแล้วว่าเขาจะยอมรับชาติใดว่าเป็นอารยะก็ด้วยกระบวนการยุติธรรมที่เชื่อถือได้กฎหมายเป็นใหญ่บังคับใช้เสมอภาคและประชาชนเข้าถึงได้โดยง่ายนั่นแหละมันทำลายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ควรให้ประกันตัวข้อต่อไปสมควรรอลงอาญาหรือไม่รอลงอาญานิรโทษกรรมไม่สมควรทั้งสิ้นเพราะคดีนี้เป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของราชอาณาจักรและคนที่ดีลกับทักษิณชินวัตร
ดีลกับระบอบทักษิณดีลกับเพื่อไทยความหวังประธานโทษโง่ๆของพวกเขาคือเอาแดงมาไล่ส้มใช่หรือไม่แล้วถ้ารอลงอาญาหรือนิรโทษกรรมแล้วไอ้ส้มยกพวงที่ติดคดี112ต้องหลุดไปด้วยใช่หรือไม่ถึงจะเสมอภาคถึงจะเท่าเทียมดังนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือว่าจะทำผิดหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายกันอย่างสนุกสนานเพราะท้ายที่สุดก็ถือว่าเป็นความผิดเล็กๆน้อยๆมันใช่หรือคะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักสำคัญของประเทศชาติไม่ใช่การที่ใครจะมาพูดจาอย่างสนุกปากไม่ใช่เรื่องที่จะยกโทษให้กันง่ายๆเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำดีลดิฉันเขียนเรื่องนี้ไว้ใน Facebook ด้วยกรุณาสำนึกได้แล้วว่าที่ผ่านมาคิดผิดคิดผิดว่าคนอย่างทักษิณชินวัตรจะสำนึกผิดจะกลับตัวกลับใจจะมาทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติฝรั่งเขาบอกว่า old habit die hard แปลเป็นไทยว่าสันดานเก่าแก้ยากและคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมยุ่งเหยิงล่มสลายเสียความน่าเชื่อถือตอนนี้กำลังป่วยหนักเขาบอกว่าต้องฟอกไตบุคคลท่านนี้ดร.วิษณุเครืองามเชื่อไหมคะสมัยเรียนท่านเป็นอาจารย์รหัสของสุภมาศนะแต่ไม่เคยให้คำปรึกษาอะไรกูเลยสอนกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยเคยเรียกไปด่าครั้งเดียวตอนที่เช่าหออยู่หอเอกชนด้วยนะแล้วไปคุยกับเพื่อนบ้านตรงข้ามแล้วผู้จัดการมันปิดประตูไม่ให้เข้าก็ปีนเข้ามาแล้วมันก็ไปฟ้องที่คณะเคยเรียกไปด่าครั้งเดียวนี่แหละเป็นอาจารย์รหัสที่ดีมากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่สุดยอดมากแต่เอาล่ะจากที่เคยเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการที่เวลาพูดแล้วสังคมต้องฟังท่านกับผันตัวมาเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเนติบริกรเนติบริกรจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ให้คำแนะนำกับรัฐบาลกับภาคราชการกับคณะรัฐมนตรีว่าหลักกฎหมายเป็นอย่างไรเราควรจะดำเนินการอย่างไรขั้นตอนเป็นอย่างไรมีกฎหมายเรื่องที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างและเราควรจะทำยังไงให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดสิ่งที่เรียกว่าความชอบธรรมรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินการทำกิจการหรือกิจกรรมใดๆควรมีสิ่งที่เรียกว่าความชอบธรรมไม่ใช่ทำตามอำเภอใจแต่เขากลับทำให้คำว่าเนติบริกรแปลว่าบริกรบริกรภาษาชาวบ้านเรียกบ่อยบ่อยให้รถหวอไปก่อนบอยที่คอยรับใช้เรื่องกฎหมายเรื่องที่บอยที่คอยไปสืบเสาะหาช่องว่างช่องโหว่ของกฎหมายหรือตีความแบบตะแบงตะแบงในเรื่องของกฎหมายเพื่อให้รัฐบาลหรือครม.หรือผู้มีอำนาจทำผิดให้เป็นถูกนักกฎหมายที่ดีตอนที่เรียนปีหนึ่งสอนว่าเราต้องมีจิตวิญญาณนักกฎหมายต้องมี the rule of law คือหลักนิติธรรมทำเพื่อความถูกต้องชอบธรรมเคารพเจตนารมณ์ของกฎหมายกฎหมายที่ดีย่อมเป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่ย่อมผ่านการคัดกรองย่อมผ่านการสัมมนาวิเคราะห์วิจัยมาอย่างละเอียดรอบคอบจิตวิญญาณของนักกฎหมายคือทำให้ประเทศชาตินี้มีหลักกฎหมายที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ใช่คอยหาช่องว่างช่องโหว่ของกฎหมายแล้วชี้ช่องให้ทำชั่ว
ดิฉันไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตคำว่าเนติบริกรแล้วก็ประวัติของดร.วิษณุเครืองามไม่มีเมคไม่มีมโนไม่ได้แต่งเองประวัติของดร.วิษณุเครืองามในวิกิพีเดียเขาบอกว่าเป็นคนที่คอยทำหน้าที่แก้แทนรัฐบาลจนเขาได้ฉายาว่าบิดาแห่งข้อยกเว้นกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่ซึ่งมันจะไม่เป็นคุณมันไม่เอื้อประโยชน์ให้กับรัฐบาลเขาก็จะอ้างว่าแต่มีข้อยกเว้นไอ้ข้อยกเว้นนั่นก็จริงบ้างเท็จบ้างนั่นแหละพี่น้องไม่ทราบว่าภูมิใจเพียงใดกับฉายาเนติบริกรและบิดาแห่งข้อยกเว้นที่ทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ของนักกฎหมายเพื่อประชาชนเพื่อปวงชนหรือทำหน้าที่ของนักกฎหมายที่เป็นขี้ข้ารับใช้ผู้มีอำนาจเขาเป็นอาจารย์ของดิฉันเคยสอนวิชารัฐธรรมนูญแต่ก็เคารพในฐานะอาจารย์แต่เมื่ออาจารย์ทำแบบนี้มันก็เป็นอดีตไปแล้วอาจารย์จิตวิญญาณของนักกฎหมายมีอีกคำหนึ่งสมัยเรียนนิติศาสตร์จุฬาเขาบอกว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมยังมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเหลืออยู่หรือไม่ท่านจะเป็นขี้ข้ารับใช้ระบอบทักษิณจนวันที่ไตวายเลยเหรอคะท่านรับใช้เพื่ออะไรท่านลำบากท่านยากจนท่านหวังอะไรจากเขาท่านไม่ได้ลำบากยากจนแน่ๆดิฉันเชื่อเช่นนั้นหรือว่าท่านเสพติดกับการที่ต้องมีความสำคัญและอยู่ในเกมอำนาจตลอดเวลาช่วยตอบหน่อยมีอีกคนที่เราจะต้องกล่าวถึงค่ะ เขามีคดีดังด้วยเขาเกี่ยวข้องกับคดีดังในช่วงเวลาไล่ๆกับนายทักษิณที่แหกหักกฎเกณฑ์ของกระบวนการยุติธรรมโดยไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวก็มีอาญากรแหกคุกออกมาเขาชื่อแป้งนาโนดนายแป้งนาโนดคนนี้แหกคุกออกมาเดิมทีก็ว่าเป็นคนร้ายคดีเล็กๆน้อยๆแต่ไปๆมาๆดูเหมือนจะไม่ใช่แป้งนาโนดน่าจะเป็นคนในองค์กรอาญากรรมเขาจับถูกจับตัวได้ที่อินโดนีเซียเมื่อเร็วๆนี้เมื่อวันสองวันนี้แหละก็จับตัวถูกจับตัวได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นฝีมือจากความรู้เก่าจากความภาคเพียรติดตามประสานงานจากการทำหน้าที่สืบสวนของอดีตนักสืบที่ลือลั่นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาชื่อทวีสอดส่องวันนี้เขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเอาความรู้มาใช้จนกระทั่งติดตามจับนายแป้งนาโนดคนนี้ได้นะคะแล้วก็มีการประสานงานกับรัฐบาลหรือตำรวจอินโดนีเซียมีการไปรับตัวมามีความภาคเพียรในการประสานงานกับต่างประเทศอย่างดียิ่งแต่ตั้งกลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ยทำไมไม่ใช้ความพยายามติดตามตัวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกลับมารับโทษบ้างคะดูก็มีฝีมือทั้งการสืบสวนสอบสวนและการประสานงานกับองค์กรตำรวจระหว่างประเทศทำไมลืมคดียิ่งลักษณ์ไปได้วันนี้อันนั้นเป็นคดีที่ละเลยทุจริตจนประเทศชาติเสียหายหลายแสนล้านแต่ทวีกับไม่สนใจกับไปเมามันกับแป้งนาโนดซะอย่างนั้นและที่สำคัญทวีสอดส่องทำไมไม่ให้ความสำคัญกับให้ผู้กระทำผิดทุจริตป
ล้นชาติปล้นแผ่นดินเบียดเบียนงบประมาณเงินได้ที่ควรเป็นของประเทศชาติและมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวไทยทำไมละเลยไม่ใช้ความพยายามอย่างสูงแบบเดียวกับคดีแป้งนาโนดเพื่อให้ทักษิณชินวัตรต้องรับโทษานุโทษตามที่ทำความผิดไว้กับแผ่นดินนี้ทำไมไม่สร้างเกียรติประวัติแก่วงตระกูลในเรื่องแบบนั้นบ้างคะเราจะเห็นว่านี่คือความผิดปกติของสังคมไทยระบบยุติธรรมองค์กรที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมองค์กรที่ทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพราะอะไรมันไม่ใช่ทวิมาตรฐานมันเป็นสหมาตรฐานคือหลากหลายไปหมดมัลติมาตรฐานมาตรฐานเยอะแยะไปหมดขึ้นอยู่กับว่าเด็กของใครขึ้นอยู่กับว่ามีเงินไหมขึ้นอยู่กับว่าอำนาจแค่ไหนซึ่งมันไม่ใช่วิถีของประเทศที่เจริญแล้วนั่นมันเป็นสมัยคนป่าครองเมืองสมัยเผด็จการเรืองอำนาจซึ่งประเทศเราแม้แต่ยุครัฐบาลคสช.ก็เป็นรัฐบาลคสช.หน่อมแนมไม่กล้าเด็ดขาดอะไรสักอย่างกลัวไปหมดกลัวเขาจะหาว่าเผด็จการกลัวเขาจะหาว่างูงี้งั้นความกลัวมากๆสะสมกันตีกลับกลายเป็นความขี้คลาดแทนที่จะจัดการให้มันแล้วเรื่องไปเรื่องนักโทษคดีต่างๆใช้ศักยภาพใช้บารมีของความเป็นทหารเก่าตั้งหลายคนเนาะสามปอเนี่ยทั้งบารมีของรัฐบาลที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จไปติดตามตัวผู้กระทำความผิดเลวร้ายมาลงโทษให้ได้แต่กลับปล่อยปละละเลยไม่ทำดังนั้นสิ่งที่เรียนพูดตลอดบนเวทีนี้และเมื่อกี้เห็นป้ายเขาย้ายที่มาติดก็คือว่าอย่าชักชวนทหารมาปฏิวัติรัฐประหารเด็ดขาดบนเวทีนี้เพราะรัฐประหารไปแล้ว8ปี9ปี10ปีเสียของอย่างยิ่งพวกเรายอมเสียเสรีภาพในหลายๆเรื่องแต่แทนที่จะไปปฏิรูปอะไรให้มันเด็ดขาดชัดเจนแล้วเรื่องปฏิรูปแต่โครงสร้างพื้นฐานสร้างนู่นสร้างนี่เวลาใครบ่นทีไรบอกก่อนนะรัฐบาลประยุทธ์ก็มีข้อดีแต่สิ่งที่กำลังจะพูดนี่คือความจริงเวลาใครบ่นทีไรไม่เห็นทำอะไรเลยก็จะมีคนเอาภาพคลององอ่างขึ้นมาทุกที่ไปใน Facebook เห็นไหมคะก็จะมีภาพบอกว่านี่ไงคลององอ่างเออก็คลององอ่างมันเป็นประเทศไทยหรือไงวะมันก็เป็นแค่คลองคลองหนึ่งพัฒนาบางสิ่งบางอย่างก่อสร้างนู่นก่อสร้างนี่ก็ไม่ได้กล่าวหาใครแต่โดยทั่วไปเขาบอกว่าไอ้โครงการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างขนาดใหญ่เช่นอบต.ยกตัวอย่างอบต.ก็ได้มันมีถุงขนมทั้งนั้นแหละพี่น้องแต่ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมันเป็นการฉีกถุงขนมของตัวเองปฏิรูปตำรวจมันเป็นการทุบหม้อข้าวหม้อแกงของตัวเองสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องรักษาความเน่าเหม็นรักษาระบบอุปถัมภ์เอาไว้เพื่อที่จะได้ยังประโยชน์ให้กับตัวเองในยามที่ต้องการก็หยิบยื่นสินบนหยิบยื่นตำแหน่งหน้าที่เพื่อรับใช้รัฐบาลและผู้นำทุจริตและเลวทรามสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่มีตรงไหนที่ไม่เป็นความจริงเมื่อกี้นี้ถูกต้องไหมคะเวทีนี้ไม่ใช่เวทีใส่ร้ายป้ายสีไม่ใช่เวทีแห่งการด่าแม้ว่าเราจะเดินออกจากบ้านมาต่อสู้ร่วมกันแต่เป้าหมายเดิมของเราคือพดุงความเป็นธรรมพดุงความเป็นธรรมรักษาความถูกต้องถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็จะต้องจบเวทีทุกครั้งว่าสู้ต่อไปไอ้มดแดง
พอพูดอย่างนี้นี่รู้อายุเลยใช่ไหมสู้ต่อไปไอ้มดแดงเมื่อสักครู่นี้มีคนมาหยิบยกน่าจะเป็นกิจพูดถึงเรื่องว่าถ้าเศรษฐาร่วงเพราะอะไรร่วงเพราะนำคนที่ไม่มีคุณสมบัติอย่างร้ายแรงขึ้นกราบบังคมทูลเกล้าให้มีโปรดเกล้าตั้งเป็นรัฐมนตรีคือนายพิชิตชื่นบานพิชิตชื่นบานก็ชิงลาออกเขาเรียกว่าหนีเอาตัวรอดไปก่อนเพราะโดยหลักการเท่าที่แสดงออกมาแม้แต่ตอนให้ถุงขนมก็ไปยื่นเองใช้ลิ้วล้อไปยื่นเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ใช่คนกล้าหาญเท่าไหร่ทีนี้ถ้าในเศรษฐาต้องร่วงลงมาจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทุกคนก็บอกว่าเคยพูดบนเวทีนี่แหละว่ามีพวกนักแซะอีจอบอีเสียมาแซะว่าเศรษฐาร่วงแล้วเป็นไงอุ้งอิงก็ขึ้นแต่ในความเป็นจริงอุ้งอิงน่าจะไม่ขึ้นเพราะแม่ของอุ้งอิงก็เห็นแล้วว่าลูกตัวเองไม่มีคุณสมบัติดิฉันพูดบนเวทีนี้ว่าอุ้งอิงขึ้นแล้วเป็นไงก็โง่ปานนั้นเดี๋ยวก็ต้องผิดเดี๋ยวก็ต้องพลาดเดี๋ยวก็ต้องร่วงตามๆกันไปแล้วก็เดากันถึงว่าใครจะเป็นนายกคนต่อไปเดาบ้างจะเดาบ้างไม่ใช่ชัยเกษมนิติสิริอย่างแน่นอนทักษิณชินวัตรมีใครผมขาวไปเดินตามที่ภูเก็ตหัวหน้าพรรคเหมือนกันประธานที่ปรึกษาพรรคทักษิณไปเจรจากับใครไปโคราชทำไมแล้วคนคนนั้นมีชื่อเป็นแคนดิเดต1ใน3ของพรรคชาติพัฒนากล้ากอนจาติกาวนิชสุวัฒน์ลิปตพันลบเทวันลิปตพันลบและทักษิณเคยปรารภว่าจะชวนสุวัฒน์มาช่วยงานที่พรรคแทนอุ้งอิงเพราะสุวัฒน์มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นนายกเพราะเป็นแคนดิเดตไอ้ครั้นจะไปเอาไอ้หมูหมากาไก่มาก็ไม่ใช่ไอ้ครั้นจะไปขุดผีขึ้นมาจากหลุมก็ไม่ใช่ดังนั้นต้องหาตัวเล่นใหม่แต่สุวัฒน์ลิปตพันลบก็มีศักดิ์ศรีเป็นหัวหน้าพรรคจะยอมมาเป็นหุ่นเชิดให้ทักษิณหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องที่จะต้องดูกันต่อไปแต่ที่แน่ๆก็คือว่าพวกเราทุกคนที่ติดตามชมทั้งสื่อ YouTube ช่องสถานีต่างๆและที่มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ร้อนบ้างฝนบ้างแต่คึกคักกระปรี้กระเปร่าตลอดเวลาเราจะยังคงแข็งแกร่งและติดตามมันอย่างแน่นอนและที่สำคัญถึงแม้จำนวนไม่น้อยจะเป็นซีเนียร์ซิติเซนแต่เชื่อดิฉันพวกมันต้องตายก่อนพวกเราอย่างแน่นอนพวกกูไม่ตายก่อนมึงแน่นอนเพราะมีพลังความดีคุ้มครองเพราะในชีวิตนี้ทำสิ่งที่ดีไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่ได้เห็นแก่อามิสสินจ้างแต่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองวันก่อนมีไอ้ปากหมูหมากาไก่มาแซะตอนที่เขาขอบริจาคน้ำหาว่าพวกเราเป็นพวกตั๋วปารีสปารีสพ่อมึงไงปารีสก็เคยไปเหมือนกันนะไปเที่ยวไปเดินห้างลาฟาเยตของก็แพงๆซื้อของอะไรมานิดหน่อยส่วนใหญ่เป็นขนมซื้อขนมมาแล้วก็มาฝากกิจพิธีกรของเราอีกิจบอกกินไม่เป็นอีกแม่แล้วมันจะตั๋วปารีสได้ยังไงวันนี้ขนมซื้อมาจากปารีสมันยังไม่กินเลยมันบอกไม่อร่อยทำหน้าซะเราเสียเซลล์มากเลยนะซื้อมาอย่างแพงเลยมันกินไปแล้วไม่อร่อยผมไม่ชอบอ่ะจ้ะเพราะฉะนั้นไม่มีตั๋วปารีสทุกคนเดินออกมาจากบ้านด้วยความคิดอ่านของตัวเองก่อนจะหมดเวลาจะบอกความลับว่าดิฉันเดินออกมาจากบ้านเพราะอะไรด
ดิฉันเคยถอดใจไปครั้งหนึ่งแล้วแหละตอนมีการลดโทษถอดใจไปพักหนึ่งแล้วแต่เห็นน้องๆมันต่อสู้อย่างห้าวหาญมันยืนหยัดสู้ไม่ถอยและจนกระทั่งรู้ว่าเขาจะมาเปิดเวทีปักหลัก3วันแรกเมื่อเดือนมกราคมในใจก็คิดดูทรงและตอนนั้นพวกมันก็ว้าเวในใจคิดว่ากูทิ้งมันไม่ได้ไม่ได้รู้จักมักจีสนิทสนมรักใคร่กันมาสักเท่าไหร่แต่ด้วยอุดมการณ์กูทิ้งมันไม่ได้ด้วยมือเล็กๆที่ไม่ได้ใหญ่เท่าใบลานเรายื่นออกมาช่วยแปะกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วการต่อสู้ของพวกเราก็เข้มแข็งขึ้นมาเรื่อยๆเข้มแข็งขึ้นมาเรื่อยๆเราอาจจะเป็นกลุ่มคนไม่มากนักแต่มีพละกำลังมีพละกำลังมหาศาลซึ่งพวกเรานี่แหละลองนึกภาพชาวพุทธเราย่อมเคยกรวดน้ำเขาบอกว่ายะถาวรีวหาปุราปริปุเรนติสาครังห้วงน้ำที่บริบูรณ์ห้วงน้ำที่เต็มเปี่ยมย่อมยังห้วงสาครให้บริบูรณ์ได้พวกเราทุกคนเป็นแค่ก้อนหินก้อนเดียวแต่เราเมื่อหย่อนลงไปในห้วงสมุทรเกิดวงกระเพื่อมวงเล็กๆแต่มันไม่ใช่ก้อนเดียวมันหยอดต่อๆกันไปต่อๆกันไปต่อๆกันไปโดยไม่มีท้อถอยแรงกระเพื่อมวงกระเพื่อมของมหาสมุทรจึงใหญ่ออกไปเรื่อยๆถูกต้องไหมคะจากก้อนหินก้อนเล็กๆมันสร้างแรงกระเพื่อมสู่สาธารณะมันไปกระตุกต่อมสำนึกของคนหลายๆคนของคนจำนวนมากเพราะคนเราจำนวนมากไม่ได้เลวมาแต่กำเนิดอาจจะเบี่ยงเบนมีความกลัวมีพยาคติมีฉันทาคติโมหาคติอะไรไปบ้างแต่เมื่อมีคนตอกย้ำซ้ำทวนด้วยหลักความถูกต้องเที่ยงธรรมสัจธรรมเขาย่อมหวนกลับมาคิดได้เพราะฉะนั้นการต่อสู้ตรงนี้พวกเราก็ไม่ต่างจากพระมหาชนกพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9ว่าด้วยเรื่องความเพียรความเพียรจะทำให้เราชนะในที่สุดและความจริงชนะทุกสิ่งสัจจังเวอมตังวาจาขอบพระคุณและสวัสดีครับพี่น้องครับขอเสียงขอบคุณพี่แพทย์ตบมือดังๆให้ท่านด้วยครับ